โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับอ่ะในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนะครับก็เข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับอ่ะ ก่อนที่จะไปเล่นนะครับเดี๋ยวให้ดูความคืบหน้าของโหมดทีมไฟท์ก่อนเนาะว่าตอนนี้ผมถึงแรงอะไรละเดี๋ยวเผื่อใครเพื่อนๆคนไหนสงสัยนะครับก็เลยเปิดให้ดูไปเลยแล้วกันตอนนี้ผมอยู่รูบี้ละก็อีก2แรงถึงมาสเตอร์แล้วครับคือเป้าหมายของผมคือมาสเตอร์เพื่อปลดล็อกร้านค้าเวล3กับปลดล็อกตัวสมบัติด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องถึงแรงมาสเตอร์ครับถึงจะปลดล็อกได้ฮะซึ่งผมเพิ่งรู้ครับตั้งแต่แรงโกปะโกหรือแอมเมอรัลเนี่ยแหละก็คือถ้าเราเลื่อนไปแรงต่อไปเนี่ยจะวิธีการเล่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราเล่นแชมเปี้ยนลีกครับคือเราต้องชนะ ก็คือเราต้องชนะ1ใน3ตานะครับเราถึงจะเลื่อนแรงสมมุติอ่ะผมยกตัวอย่างสมมติผมอยู่แอมเมอรัลก็คือกำลังจะอัพไปรูบี้ละซึ่งตัวเกมเขาจะให้โอกาสเรา3ครั้งครับถ้าเราชนะ1ใน3ครั้งเนี่ยก็จะเลื่อนไปแรงต่อไปแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกแรงหรือเปล่านะนะครับก็ต้องรู้ต่อไปซึ่งมันจะคล้ายๆกับแชมเปี้ยนลีกอย่างแชมแตกต่างกันตรงที่คือถ้าเป็นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะต้องติดที่1คืออย่างถ้าเป็นแชมเปี้ยนลีกมันไม่มีคำว่าแพ้ชนะเนาะมันจะมีแค่จัดอันดับเฉยๆครับว่าเราทำคะแนนได้เท่านี้เราอยู่อันดับอะไรถ้าเป็นแชมเปี้ยนลีกซึ่งการที่จะเลื่อนไปแรงต่อไปได้อย่างที่เราทราบคือเราต้องติดที่1เท่านั้นนะครับติดที่1เพื่อเลื่อนไปแรงต่อไปนะถ้าไม่ติดที่1คือก็จะยังไม่เลื่อนไปแรงต่อไปเนาะรู้สึกว่าตัวเกมให้โอกาส3ครั้งเหมือนกันเหมือนกับโหมดนี้เลยครับเหมือนโหมดทีมไฟท์เลยคือให้โอกาส3ครั้งนะครับขอแค่แบบติดที่1ครั้งเดียวอ่ะก็เลื่อนไปแรงต่อไปได้เลยประมาณนี้ครับผมก็เลยมองว่ามันคล้ายๆกันเนาะนะครับเรื่องการเลื่อนแรงนะครับอ่ะประมาณนี้ผมก็อยู่รูบี้ละนะแต่ก็ค่อยๆเล่นไปอ่ะครับจนกว่าจะซื้อสมบัติได้ฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตกันเลย อ่ะสำหรับเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่วิ่งไปนะครับจะเป็นคุกกี้สตรอเบอรี่กับบีรูทนะครับโอเค1 2 3โอเครอบนี้เป็นคอมมอนนะฮะคอมมอนอีก1ตัวเป็นคุกกี้สาวพูล่าเริงกับคุกกี้หมาล่าปะผมจำได้ว่าเหมือนสาวพูล่าเริงจะมีสกินอยู่นะโอเคมีอยู่ครับน่าจะเป็นสกินฮาโลวีนนะสกินในทีมเนี้ยครับแล้วก็เพชรสัตว์เลี้ยงที่สุ่มได้นะครับจะเป็นบอทเดี๋ยวตัวสอนมาเล็กบอทปี้ปี้ปะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะซึ่งเป็นเพชรของคุกกี้รสพริกหยวกนะฮะสำหรับผัด2เป็นคุกกี้รสหมาล่านะครับโอเคถูกเป็นรสหมาล่าสกินผมมีอยู่2สกินครับก็เป็นติดตั้งคาร์ดอีพิกแล้วกันคาร์ดม่วง สมบัติที่สุ่มได้ก็จะมีตาประทับตะกร้าลูกกวาดของคิตตี้นะครับแล้วก็ไดนาไมท์นะครับ3ชิ้นนี้นะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยเซตนี้นี่น่าจะวิ่งได้ไม่นานนะแต่ไม่เป็นไรก็คือเราสุ่มเซตไหนในสัปดาห์นั้นก็ต้องเล่นนะเนาะประมาณนั้นนะฮะยกเว้นระดับสเปเชียลนะผมจะไม่ได้วิ่งนะระดับสเปเชียลก็จะมีคิตตี้มิมมี่แล้วก็คุกกี้รอยนะ3ตัวถ้าสุ่มได้สเปเชียลคือผมจะไม่ได้วิ่งนะครับผมก็ต้องสุ่มใหม่อีกรอบ
นอกนั้นคือ Common Rare Epic Legendary คือทำหมดครับเล่นหมดในช่วงนี้ฮะ โอเคมอนาธามครับ จบที่157ล้านนะฮะผัดแรกมาตอนที่คุกกี้รถหมาล่านะฮะจบครับก็ทั้งหมด287ล้านนะครับสำหรับแรนดอมเซตสัปดาห์นี้แล้วก็ในพาร์ทนี้นะโอเค จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงแรนดอมเซตประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันเนาะว่าพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปอะไรซึ่งเดี๋ยวขอเช็คลูกบาศก่อนนะผมมีลูกบาศก์อยู่10,070น่าจะสุ่มได้อยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอคลิปสุ่มสกินละกันนะครับซึ่งน่าจะสุ่มได้ทั้งหมดประมาณ5ครั้งนะครับครั้งละ 1,900 ลูกบาศก์เดี๋ยวผมจะมาสุ่มหาสกิน2สกินนี้กันก็คือโคเบอร์รี่กับพูดอัคคีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังเกลือเหมือนเดิมหรืออาจจะดวงดีก็ได้เพราะว่าพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วเดือนที่แล้วที่ผมทำคลิปสุ่มไปคือเกลือล้วนเลยแต่ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บตัวพอยต์ดาวไว้นะฮะเอาไว้แลกตัวสกินรีเจนเนอรี่ครับประมาณนี้แต่ตัวสกินพูดอัคคีนี่สวยจริงนะสวยมากแต่โคเบอร์รี่ก็สวยอยู่นะขนาดแค่คาร์ดอีพิกนั่นเนี่ยอย่างน้อยคือได้โคเบอร์รี่ก็ยังดีนะถ้าสุ่มอ่ะเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสุ่มกันนะครับอ่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ